ปิดท้ายกันที่รองศาสต,ตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏันธ์ครั้งที่10ครั้งที่28ครับหรือว่าพระวรุลเกมส์ประจําปี2559ระหว่างวันที่14ถึง16ธันวาคมโดยในพิธีเปิดก็มีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและประชาชนจํานวนมากเข้ามาร่วมชมขบวนนักกีฬาโรงเรียนสาธิตทั้ง12แห่งที่เดินเข้าสู่สนามครับสำหรับการแข่งขันกีฬาสาธิต ราชพัฒสัมพันธ์ครั้งที่28พระบรุนเกมส์กัหมดแข่งขันทั้งสิ้น13ชนิดก,กีฬาก็ได้แก่กรีฑาฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเปตองเทเบิลเทนเทนิสเทนนิสแบดมินตันมาก,กระดานกีฬาว่ายน้ำแล้วก็ได้มีการจัดให้มีการประกวดกองเชียร์ผู้นําเชียร์และขบวนพาเหรดอีกด้วยครับ